จังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดการประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมปี2556นะคะโดยสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดจันทบุรีเริ่มคลี่คลายค่ะชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนยังคงเหลือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางส่วนนะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่ห้องประชุม2ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีการประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมปี2556โดยมีนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายพงษ์ราชพิรมราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เทศบาลต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอต่างๆในจังหวัดจันทบุรีโดยในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องต่างๆได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองเขตเศรษฐกิจบริเวณริมแม่น้ำจันทบุรีน้ำเริ่มลดลงประชาชนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนน้ำลดลงสู่ภาวะปกติคงเหลือบ้านหัวแหลมหลังวัดโรมันคาทอลิกวัดดอนตาลหมู่บ้านชัยยานวัดทองทั่วที่ยังคงมีน้ำท่วมขังรอเวลาน้ำลงคาดประมาณเย็นนี้หากฝนไม่ตกก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับความเสียหายเบื้องต้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เบื้องต้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีสรุปพื้นที่ประสบภัย7อำเภอ31ตำบล232หมู่บ้าน27ชุมชนมีผู้เสียชีวิต2รายราษฎรเดือดร้อนประมาณ 7,763 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 10,000 กว่าไร่ถนนชำรุด16สายสะพานชำรุด10แห่งทางจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยชาวบ้านทำความสะอาดฟื้นฟูจิตใจประชาชนหลังน้ำรถพร้อมแจกอาหารกล่องในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันจังหวัดจันทบุรีได้เปิดจุดรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ชั้น1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาจันทบุรีชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดจันทบุรีหมายเลขบัญชี 204-32904-8 ค่ะ